ตู้รับคืนอัตโนมัติใช้สำหรับรับคืนหนังสือด้วยตัวเองไม่ว่าจะมาเวลาไหนก็สามารถคืนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับในส่วนของการใช้งานยืนในจุดที่กำหนดไว้เลือกภาษาตามที่คำแนะนำที่เครื่องบอกหนังสือที่นำมาคืนที่ตู้รับคืนอัตโนมัติสามารถนำใส่ในช่องได้เลยหรือใช้สแกนบาร์โค้ดที่ตัวเล่มหนังสือก็ได้นะครับแต่สำหรับหนังสือของห้องสมุดคณะ ต้องใช้สแกนบาร์โค้ดเท่านั้นจะลองสแกนก่อนนะครับสแกนบาร์โค้ดที่ตรงนี้เลยจากนั้นก็นำสารหนังสือใส่เข้าไปในช่องใส่หนังสือให้ถึงด้านในสุดเลยรอสักครู่โดยดูที่หน้าจอแสดงผลให้ใส่เล่มต่อไปได้เลยครับสำหรับเล่มนี้ลองใส่ในช่องโดยไม่ต้องอ่านบาร์โค้ดนะครับใส่หนังสือโดยเอาสารหนังสือใส่ให้ถึงด้านในสุดเลยไม่ต้องกลัวว่าฝาปิดจะทับมือ เพราะเป็นระบบเซ็นเซอร์ไม่ปิดทับหากมีสิ่งของวางขวางอยู่นะครับหากไม่มีเล่มอื่นคืนให้กดปุ่ม end จากนั้นก็รอรับใบเสร็จเป็นอันสิ้นสุดการคืนด้วยตนเองนะครับตรวจสอบรายการคืนที่ใบพิมพ์รายการว่าตรงกับเล่มที่เรานำมาคืนด้วยหรือไม่หากไม่ตรงสามารถตรวจรายการด้วยตนเองที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับหรือสอบถามที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนได้นะครับ ง่าและสะดวกมากๆเลยอย่าลืมมาใช้เครื่องรับคืนอัตโนมัติกันเยอะๆนะครับ